มันก็เลยมีภาพว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแต่ผมอยากจะเอามานำเสนอให้เห็นมีชาวสวนคนหนึ่งเนี่ยน้องใบคนมันบ้าครับเครียดคนมันบ้าคือล้มปิดการรับซื้อไงก็เลยเอาไม้เนี่ยไปฟาดที่ต้นลำไยนะคะแล้วผมก็นึกว่าลำไยมันก็รอได้แต่ความจริงเขาบอกมันรอไม่ได้เพราะมันแก่เดี๋ยวมันเสียค่ะนี่ฟาดแบบนี้นี่เป็นชาวสวนลำไยรายหนึ่งที่บ้านหนองช้างคืนหมู่ที่4ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูนนะคะเครียดค่ะที่ราคาลำไยตกต่ำหลงที่รับซื้อลำไยส่งออกและส่งเข้าโรงงานลำไยอบแห้งเนี่ยงดซื้อมาตั้งแต่13สิงหาค่ะก็เลยเอาไม้มาฟาดผลลำไยที่มันกำลังออกลูกเต็มต้นเลยเนี่ยค่ะฟาดมันทิ้งไปเลยเนี่ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยตัวคุณกิติศักดิ์บอกนะครับว่าเฉพาะค่าแรงขึ้นไปเก็บลำไยเนี่ยวันละ 5-600 ค่ะถ้าแรงงานรูดร่วงเนี่ยวันละ250-300ถ้าเหมาเก็บก็กิโลละ3บาทคือราคาที่ออกมาไม่พอค่าแรงเฉลี่ยสัมไปทำลำไยอยู่6สวนซึ่งไม่สามารถคาดการได้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงราคาจะเหลือเท่าไหร่เพราะราคาณขณะนี้ในลำไยมันตกต่ำมากๆนี่ขณะนี้นะฮะเกรด AA เนี่ย10บาทค่ะเกรด 2A อ่ะเกรด A เดียว3บาทแล้วก็เกรด B 2บาทเกรด C เนี่ยไม่รับซื้อเลยฮะเครียดแล้วก็มาระบายกับต้นลำไยก็คือลงเนี่ยปิดการรับซื้ออันนี้สำคัญที่สุดราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันเตาปิดไม่รับซื้อครับครับลูกเราก็ส่งลำไยไม่ได้เนาะเราก็มีผลกระทบครับทั้งที่เราทำลำไยออกมาได้คุณภาพแต่เขาไม่รับซื้อครับเราก็ลงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงต้นทุนในการผลิตในราคาที่10บาท4บาท2บาทนี่ชาวสวนขาดทุน 100% ครับค่ายาค่าปุ๋ยแล้วก็ค่าน้ำค่าอะไรเราก็ลงทุนก็อยู่ตกอยู่ไร่ละประมาณไม่ต่ำกว่าไร่ละ 30,000 ครับครับนี่นะฮะแล้วคุณกิติศักดิ์บอกนะปีนี้คือลำไยมันงามด้วยใช่เขาบอกว่าผิวมันทองเนื้อแน่นเห็นแล้วก็อยากกินไม่มีแมลงมากวนด้วยปัญหาของผมมีข้อเดียวในน้องใบที่เชียงใหม่เอาแบบสวยๆเกรด 2A 10บาทเหรอคือที่กรุงเทพเนี่ยทำไมมัน50อ่ะใช่60ที่นี่แพง70ขอเป็นกำลังใจให้และกระทรวงพาณิชย์เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเร่งแก้ปัญหาเพราะตลาดใหญ่มันอยู่ที่จีนนั่นนี่เราต้องยอมรับความเป็นจริงและถ้าเกิดไม่รับซื้อก็แปลว่ามีปัญหาหนัก